拜拜。สวัสดีครับผมตั้มครับครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่ตั้มเอพีนะครับหรือว่าสองตัวที่ไม่ธรรมดาในประเทศเมียนมาตะเลยทีเดียวนะครับทะเลสวัสดิ์หาสวัสดิ์ที่นี่สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆเลยเราใช้ระยะการเดินทางมาจริงๆแล้วเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งเห็นเราได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานเราก็มาติดเย็นแล้วนะครับการเดินทางของเรานะครับเดินทางจากฝั่งระนองนะครับก็เป็นท่าเรือแกลนอันดามันนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ให้การเดินทางของเราใช้ระยะเวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งก็จะผ่านเกาะต่างๆของประเทศเมียนมาตอนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะซาลิจีนะครับหรือว่าพม่าเขาเรียกเกาะซาลิจีถ้าสมมติว่าคนไทยก็เกาะย่านเชือกนะครับเออทางพีเนี่ยผมต้องจะถามมาว่าก็เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับท่านครับเป็นยังไงครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะฮะมาที่หาดนี่แหละครับครับพอดีผู้หญิงก็บอกว่าหนาวพี่หนาวพี่ก็เลยมาเป็นนาวโอพีครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าใช่ไหมครับเรื่องจริงไหมไม่จริงแต่เล่มนะครับวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่ามีนักรีวิวเพจดังนะครับนะเป็นเพจที่มีผู้เข้าชมประมาณล้านกว่าคนเศษต้องเที่ยวเดี๋ยวอะไรเด็กกระเป๋าเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวจะไม่มีจะแดงนะครับแล้วก็อีกหลากหลายเพจนะครับสำหรับเพจของเราแล้วน้องสองสามเก้าเยอะอะไรเท่าไหร่เราเล่นนะครับนะเราจะเตรียมลงไปชมปะการังใต้น้ำนะครับบนเกาะ
เลตช์ร็อกนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางมาจากที่พักของเรานะครับเกาะนาวทีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้ระยะเวลาเดินทางมาประมาณ5นาที10ไม่ถึง10นาทีนะครับเราก็มาถึงจุดดำน้ำจุดแรกนะครับเราจะดำดิ่งลงไปข้างล่างว่ามีอะไรอย่างไรบ้างครับคือภรรยาของเจ้าของเกาะที่ได้สัมปทานเกาะแห่งนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหาดมาดามนะครับก็มีความยาวประมาณกี่กิโลได้โอ้ประมาณ4กิโลนะฮะ4กิโลได้นะครับนัก10กิโลเมตรได้หาดทรายสวยใสน้ำใสเป็นหาดใหม่ครับต่อไปเนี่ยทางด้านทางที่ตะวันตกเนี่ยดวงอาทิตย์สวยมากครับถ้าสามารถที่ว่าอ้อมไปนะฮะก็จะเห็นดวงอาทิตย์ตกสวยงามยามเช้าตรงนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับหาดเนี่ยสวยน้ำใสครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำอะไรยังไงกันโปรดติดตามนะครับอย่ากระพริบตาหรือว่าอย่าเปลี่ยนเพจไปไหนก็แล้วกันครับผมกับทริปพิเศษวันนี้นะครับทริปตะลุยหนาวผู้ผีครับผมลุงร้านเนี่ยพาพาเที่ยว
ับแล้วเราก็ถึงเกาะมาดามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพจไปเตอะไปแอวกันอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างสวยงามสมคำน้ำลือไหมสวยงามครับขาวมากขาวอะไรขาวทะเลครับทะเลโอ้โหทะเลขาวมากนะครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างได้มาที่นาวพีนะครับหรือว่ามาตรงเกาะมาดามเมื่อสักครู่นี้เราไปดำน้ำรอบแล้วใช่ครับปะการังสวยครับดอกไม้ทะเลเจอแบบเยอะเลยเห็นแบบน้ำก็ใสครับวันนี้ครับผมลมไม่แรงด้วยเป็นแบบโชคดีฟ้าสวยครับทะเลทรายแบบโอ้ครับเห็นแล้วก็ต้องมาอีกครับซ้ำครับผมต้องมาอีกรอบใช่ไหมต้องมาอีกหลายๆรอบครับอ๋อแต่มีความรู้สึกที่ประทับใจบ้างครับนึกยังไงถึงมาที่สำหรับเพจชอบทะเลด้วยครับครับแล้วก็ปกติเราจะพาไปเที่ยวบนดอยเยอะใช่ไหมครับหน้าร้อนเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวใช่ครับมาทะเลบ้างมาทะเลใช่มาระนองกี่รอบแล้วครับมาระนองรอบนี้น่าจะรอบที่3ที่4รอบที่3ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดระนองนะครับจากเพจระนอง239มาฟีเจอริ่งรวมกันกับเพจไปเตอร์ไปแอลนะครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนเพจไปเตอร์ไปแอลกับแฟนเพจระนอง239บ้างครับครับผมก็ช่วงนี้นะครับจะเข้าหน้าร้อนแล้วมาเที่ยวทะเลกันเถอะมาอาบแดดแล้วก็มาดูปะการังนะครับมาเล่นทรายขาวๆนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากขึ้นดอยนะครับดูทะเลหมอกมาดูปะการังกับไฉ่ดอกไม้ทะเลกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำดูปะการังต่อหรือว่าจะขึ้นเกาะกันดีไปดำน้ำไปดำน้ำโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันครับผมได้ครับสวัสดีทีมงานแอดมินแบกกล้องเที่ยวนะครับเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อคืนนี้นะครับนะยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดระนองนะครับเพจระนอง239ขอฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับพี่ตั้นครับเป็นไงบ้างนะครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่ระนองและก็ข้ามมาฝั่งพม่าบ้านเรากันครับก็ก่อนอื่นเลยก็ผมนี่มาระนองในช่วงปีหลังนะครับก็มาค่อนข้างเยอะนะครับสักห้าครั้งได้แล้วรู้สึกว่าแบบยังเที่ยวไม่หมดเลยอะยังเที่ยวไม่หมดเลยใช่ขนาดว่าระนองเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่ใหญ่มากแต่ยังเที่ยวไม่หมดใช่ตอนแรกเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยระนองเราเคยได้ยินแต่มีน้ำแร่น้ำร้อนนะครับแล้วก็ทะเลเกาะพยามอะไรอย่างนี้แต่พอมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีที่เที่ยวอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยครับก็เลยรู้สึกว่าประทับใจอะไรบ้างประทับใจอะไรผมว่าหนึ่งคือผมชอบเมืองตัวเมืองระนองนะครับก็คือมันมีความคลาสสิกของมันอยู่ครับก็คือการใช้ชีวิตวิธีการใช้ชีวิตนะตอนเช้าตื่นมานั่งกินพวกติ่มซำกาแฟกินแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตช้าๆครับไม่เร่งรีบแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆครับครับผมครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความประทับใจชีวิตสโลไลฟ์คือเดินช้าไม่เร่งรีบอะไรเยอะใช่ครับไม่เหมือนกับเมืองหลวงที่สำคัญมันมีธรรมชาติที่สวยงามด้วยมีหมดเลยอ่ะทั้งทะเลครับป่าภูเขาครับลำธารเลยนะครับคือมันครบเลยครับครับสาวระนองสวยไหมพี่สาวระนองเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็มาถึงที่นี่ประมาณ5โมงเกือบ6โมงเกือบทุ่มนึงแล้วแหละแล้วเราก็ได้กินข้าวกันรู้สึกว่ามีอะไรบนเกาะมีความสวยงามเป็นไงบ้างครับบนเกาะแห่งนี้บนเกาะแห่งนี้ประทับใจคือหนึ่งเรื่องน้ำอ่ะน้ำมันใสมากๆครับนะครับก็อันนี้สุดใต้น้ำเนี่ยเรายังไม่เคยลงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าใต้น้ำมันจะสวยขนาดไหนได้ยินชื่อมานานครับสมคำล่ำลือนะมึงได้ข่าวว่าแอบดูเพจเราด้วยใช่ครับเป็นแฟนเพจอยู่โอ้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนเพจผมก็ติดตามของพี่อยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมก็เทปนี้ก็ไปสามารถไปแปะได้ที่เพจแบกกล้องเที่ยวนะครับจะถือเป็นขอบคุณเป็นอย่างยิ่งดีเลยครับสุดท้ายแล้วพี่สุดท้ายนี้เราอยากจะบอกอะไรกับแฟนเพจระนอง239แฟนเพจ
แบกกล้องเที่ยวแล้วก็อีกหลากหลายแฟนเพจว่าการมาเยือนที่นี่เป็นยังไงบ้างก็จริงๆผมพูดไปหรือว่าสื่อผ่านทางรูปภาพหรือวิดีโอเงี้ยมันอาจได้ไม่เต็มที่จริงๆอยากให้ลองมาเองดีกว่าครับว่าแบบมันสวยงามจริงๆอ่ะบางทีเราสิ่งที่เราเห็นกับภาพที่เราถ่ายอ่ะคนละเรื่องกันเลยก็ลองมาสัมผัสดูครับว่าระนองเนี่ยมีอะไรน่าค้นหาเยอะเลยครับผมโอเคครับวันนี้ทีมงานระนอง239ต้องขอบพระคุณทีมงานแบกกล้องเที่ยวมากนะครับขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้เราได้มีโอกาสสุดยอดเลยนะฮะได้พบกับเพจดังระดับประเทศนะเรียกว่าระดับประเทศก็ได้นะฮะสุดยอดเลยนะครับดังในซอกครับผมนั่นคือเพจเที่ยวจนไม่มีจะแดกครับผมครับแหมผมไม่มีจะแดกแต่ผมก็เที่ยวอะตอนนี้ครับมาเจอพี่ชื่ออะไรฮะผมชื่ออิดครับผมน้องอิดนะเรียกน้องอิดก็แล้วกันนะครับน้องอิดครับมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาระนองครั้งนี้โอ้การมาระนองของผมเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยฮะใช่ครับไม่เคยมาระนองเลยรับลืมมานานใช่ไหมใช่ครับเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับก็โอ้ยิ่งได้รู้ว่ามีโอกาสได้ร่วมเดินทางกับทางเลิฟอันดามันเนี่ยก็ยิ่งโอ้คือเคยได้ยินชื่อนะตอนนี้มาที่เกาะนาวีครับผมอยากให้พูดถึงบรรยากาศว่าเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้อย่างเกาะเนี่ยผมว่าเสน่ห์ของเกาะเนี่ยคือเขามีความเป็นธรรมชาติแบบคงเดิมมาดั้งเดิมครับยังไม่มีการบุกรุกหรือว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมมากนะฮะครับผมใครที่ชอบแบบธรรมชาติเรียวๆสดๆทรายนี้แล้วก็ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทรายนี่สวยมากแล้วเราย้อนไปตัวเมืองนิดนึงผมลืมตัวเมืองเป็นไงบ้างตัวเมืองระนองตัวเมืองระนองเนี่ยครับบอกเลยฮะว่าหลับมาฮะเดี๋ยวต้องกลับไปซ่อมผมพาไปซ่อมเองนะฮะในตัวเมืองระนองมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อมอยู่นะครับนะฮะก็น่าเสียดายนะถ้าหลับนะวันนี้อย่าหลับนะวันนี้ไม่หลับแน่นอนฮะเดี๋ยวเรามีดำน้ำอีกครับผมครับวันนี้ดำเองไหมดำเองเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับที่พักเป็นไงครับที่นี่ที่พักเหรอผมว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับก็ตอนแรกบอกว่ามีทั้งเต็นท์แล้วก็มีเป็นห้องพักที่เป็นแอร์ให้ผมก็จินตนาการว่าเต็นท์เหมือนเต็นท์เดินป่าของผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะโอ้โหฮาเลมเรียกมันเรียกแบบนั้นจะดีกว่าใช่ไหมใหญ่ความฝันสุดสบายสวยมากสวยมากสวยมากแล้วตอนนี้เดี๋ยวหลังจากเราดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพเหล่านี้ติดตามได้ที่ไหนยังไงของคุณอิดในส่วนของผมเนี่ยก็สามารถติดตามบรรยากาศนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยผมจะโพสต์ลงที่เพจเที่ยวจนไม่มีแสดงก็ติดตามชมกันได้ครับผมพี่มีงานประจำไหมมีครับมีแต่ก็จะมาแต่ก็มาโอกาสดีๆอย่างนี้แล้วคิดว่าฝากอะไรถึงชาวระนองบ้างถึงชาวต่างจังหวัดที่เขาอยากจะมาระนองอะไรเงี้ยนะฮะต้องเขาเรียกว่า recommend เลยฮะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะเที่ยวข้ามจังหวัดระนองไปอาจจะลงไปที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าระนองเนี่ยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ควรจะมาเที่ยวนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสวยงามซ่อนอยู่หลายจุดจังหวัดระนองเองเนี่ยก็มีสถานที่สวยงามมากมายแล้วก็เป็นทางผ่านที่ก็สู่ความสวยงามมากมายเช่นเดียวกันนะครับอย่างสามเกาะสามเกาะไปยังยังเตรียมตัวเลยนะครับสามเกาะสามเกาะดังของจังหวัดระนองนะฮะมีเกาะข้างคาวเกาะญี่ปุ่นเกาะกำนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็มีหลายเกาะในเมียนมานะฮะที่ต้องผ่านระนองนะครับนี่คือจุดที่มีเสน่ห์เวลามาแล้วเนี่ยต้องผ่านระนองต้องจะมาแล้วแบบมีความสุขมากสวยงามมากนะฮะถ้าผ่านทางอื่นไม่สนุกใช่ฮะนะครับขอบคุณคุณอิดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะจากระนอง239ครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็คุณอิดจากเพจเที่ยวไม่มีจะแดกจนด้วยนะจนไม่มีจะแดกเหรอคือยินดีใช้จ่ายเพื่อการเที่ยวเลยโอเคครับสุดยอดสุดยอดครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับคนเราได้เที่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการระนอง239ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะ2ประเทศเมียนมานะครับซึ่งเป็นแหลมวิท
เรียนนะครับเราก็เดินทางเหน็ดเหนื่อยเวลามาจากนาโอกินะครับเราก็มาพักที่นี่นะครับก็เป็นเวลาประมาณเกือบ40นาทีนะครับเราก็ได้โอกาสท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีชาวบ้านของประเทศเมียนมานะครับชาวกอ2กับชาวระนองจะผูกพันกันเพียงใดวัฒนธรรมครบคืนกันเพียงใดหรือว่ามีความหลากหลายวัฒนธรรมอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เงินพม่าแล้วนะครับเป็นจำนวน200นะครับ200 300นะครับเท่ากับ10บาทนะครับ10บาทไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับทีมงานเริ่มดับมันครับเป็นเงินไทยกี่บาทไม่รู้เดี๋ยวเราจะตะลุยตลาดพม่ากันตลาดเมียนมากันวันนี้นะครับว่านะครับระหว่างเงิน300จัดนะครับเราซื้ออะไรได้บ้างนะครับรู้เราข้ามไปกันมาเลยนี่ทีมงานทั้งหมดเราให้เงินประมาณ300นะครับรองเท้า2,000รองเท้าคู่ละ 2,000 เราต้องบุกเข้าไปจราจรหนาแน่นมากไปดูรองเท้าคู่ละ 2,000 นี่รองเท้าคู่ละ 2,000 นะครับนะไปครับการจราจรหนาแน่นครับไปครับนะครับตัวนะครับการจราจรหนาแน่นมากเราเดินเข้าตลาดเมียนมากันสัมภาษณ์ไกด์ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ไกด์หมดเดียวอ่ะเอ้าสวัสดีครับไกด์เจอเพื่อนบ้านเดี๋ยวเพื่อนบ้านได้มาทั้งหมดเลยมาอะไรพูดยังไงครับพูดมาว่าเออนั่นแหละพูดอะไรก็ได้อ๋อมาจะพาไปที่นี่ก็สองกันแต่ว่าที่ที่นี่ก็สามกันก็เล่าอยู่ที่บอกที่จีไอ้เนี่ยใจมันจะโดนซีจีเดินโชว์มีไหมครับครับไม่รู้เรื่องเราไปกับทีมงานเลือดบันดาลมันวันนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะฮะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปยังตลาดระวังรถด้านหลังฮะครับเขาบอกว่าเขาจะพาไปยังตลาดที่มีทุกอย่างทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องดื่มแล้วก็ everything จิกาเบลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมระมัดระวังหน่อยนะครับในการเดินทางที่นี่นะครับเพราะที่นี่เขาจะไม่ใช้สัญญาณตะโกนเขาจะใช้สัญญาณแต่ปีนแล้วก็ที่นี่จะขับทางซ้ายนะครับก็ใครมาที่นี่ก็โปรดระมัดระวังเรื่องการสัญจรผ่านไปผ่านมารถที่ชนเอานะครับนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับที่ก่อ2นะครับหรือว่าประเทศเมียนมาแห่งนี้ซึ่งเป็นเมืองท่านะครับเรามีอะไรให้หน้าค้นหาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านขึ้นไปข้างบนช่วงเช้านะครับจะได้ขึ้นไปภูเขาตอง5นะครับจะไปชมวิวบรรยากาศนะครับ360องศานะครับหรือว่าจะเป็นวัดนะครับซึ่งเป็นวัดของชาวเมียนมาที่ให้ความเคารพนับถือกันมากนะครับก็สามารถไปดูได้แล้วก็ตลาดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาช่วงประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับตลาดอาจจะวายสักนิดนึงนะครับเราก็ไม่ได้เห็นสีสันในการค้าขายนะครับเอาเป็นว่าโอกาสต่อไปโอกาสหน้าถ้าเราได้มาเมียนมากันแบบเต็มๆอีกสักครั้งนึงเราจะนำวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านนะครับนำมาบอกกล่าวให้กับชาวแฟนเพจระนอง239ให้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปขึ้นเรือกับฝั่งระนองก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ